ากความประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่นและความพร้อมของประเทศไทยทำให้ปีนี้เป็นปีที่2ที่กองประกวดนางงามอินเดียมิสอินเดียปรินเซสเลือกเมืองไทยเป็นสถานที่เก็บตัวในช่วงระหว่างวันที่20ถึง29กุมภาพันธ์ซึ่งพื้นที่ในการเก็บตัวนอกจากจะสัมผัสหาดทรายขาวทะเลสวยของจังหวัดกระบี่แล้วทางกองประกวดยังได้เลือกสวนสามพรานโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์จังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่เพื่อศึกษาและเรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆอาทิการร้อยมาลัยการจักสานการวาดร่มการรำไทยและกิจกรรมกลุ่มไทเนสค่ะเราเห็นว่ากิจกรรมของ Miss India Princess ก็จะช่วยในการเผยแพร่ของประเทศไทยในตลาดอินเดียได้เป็นอย่างดีอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากนะครับเป็นตลาดอันดับ2ในขณะนี้ที่กำลังเพิ่มขึ้นมาซึ่งสิ้นปีนี้เราคาดว่าเราน่าจะได้นักท่องเที่ยวจากอินเดียประมาณ1 ล้านคน